เนื้อเรื่องเข้มข้นจากเอพิโซดที่แล้วที่เรเนราเป็นฝ่ายทุกข์ระทมเอพิโซดนี้เขาก็แสดงให้เห็นความสูญเสียของทีมเขียวบ้างเราได้เห็นลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนผ่านเปลือกนอกของบ้านไฮทาวเวอร์ตัวละครแต่ละตัวแสดงออกได้สื่อถึงใจคนดูหมดไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความโกรธความหมดอะไรดูแล้วอยากจะร้องไห้ตามทีมเขียวมากเลยจริงๆแล้วทั้งอลิเซนออตโต้เอกอนไม่จำเป็นต้องเครียดขนาดนี้นะคะเพียงแค่พวกเขาฉีกชงดื่มพิกโนบีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะช่วยลดความล้าของสมองผ่อนคลายความเครียดช่วยให้นอนหลับสนิทและเสริมสร้างสมาธิโดยสารประกอบสุดพรีเมียมพิกโนจีนอลสารสกัดจากเปลือกสนนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสซันเทียนีนสารสกัดจากชาเขียวสารไฟเบอร์สารสกัดไฟเบอร์จากถั่วกัวและสเปกตราสารสกัดรวมจากผักผลไม้และสมุนไพร27ชนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาโปรโมชั่นเปิดตัวลดราคาจาก590บาทเหลือเพียง390บาทและหากใช้โค้ดส่วนลด The C-Job ลดเพิ่มทันทีอีก100บาทใครที่กำลังเครียดแทนออโต้อยู่ก็ไปกดสั่งซื้อใน Description Box ได้เลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเมากันค่ะฉากเปิด opening credits ยังไม่มีตอน Blood และ Cheese นะคะยังคงจบด้วยฉากเวก้าหม่ำน้องลูคอยู่เหมือนเดิมอ๋อแต่จ๊อบขอเสริมจากคลิปวิเคราะห์ฉากเปิดของตัวเองหน่อยดูเหมือนคนนี้จะเป็นเดนนิสเดอะดรีมเมอร์ค่ะเธอเป็นบรรพบุรุษตระกูลทาร์แกเรียนที่ฝันเห็นภาพวาเลเรียล่มสลายแล้วก็บอกให้พ่อของเธอคือลอร์ดเอนาพาทางตระกูลอพยพมาที่เวสเทอรอสทำให้ทาร์แกเรียนหลงเหลือเป็นตระกูลผู้ขี่มังกรแค่ตระกูลเดียวในโลกเรื่องเปิดมาเราก็ได้เจอกับผลที่ตามมาทันทีหลังจากที่เด็กน้อยเจเฮริสถูกลอบฆ่านะคะภายในเรดคีฟชุลมุนวุ่นวายผู้คนต่างหวาดกลัวพร้อมๆกับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยสมาชิกของสภาเล็กถูกเรียกพบในยามวิกาลเพื่อปรึกษากันอย่างเร่งด่วนว่าใครคือคนที่ลงมือและพวกเขาจะต้องทำยังไงต่อไปท่ามกลางความโกลาหลออโต้มันสมองของทีมเขียวก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคิดขึ้นมาว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนลงมือทีมเขียวจะเป่าประกาศออกไปว่าเวนิราคือผู้สั่งการเพื่อให้ประชาชนและตระกูลใหญ่ต่างๆมองว่าเธอเป็นปีศาจจิตใจเหี้ยมโหดขนาดสั่งฆ่าแม้กระทั่งเด็กน้อยไร้เดียงสาเพียงเพื่อจะแก้แค้นให้กับลูกชายของตัวเองถึงตอนนี้เราก็เพิ่งจะรู้ค่ะว่าคนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์เวสเทอรอสที่เราได้อ่านกันในภายหลังในหนังสือก็คือออตโต้นี่เองถึงแม้จะมีการสืบสวนบลัดแล้วก็พบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเรเนราคือเอมอนแต่ออตโต้ก็ต้องสั่งให้เมสเตอร์ผู้จดบันทึกเหตุการณ์บันทึกไว้เพียงว่าบลัดและชีสลักลอบเข้าวังมาเพื่อจะฆ่าเจ้าชายน้อยแน่นอนนอกจากนี้ออโต้ยังสั่งให้มีการจัดขบวนแห่ศพของเจเฮริสไปให้ชาวคิงส์แลนดิ้งได้เห็นพร้อมๆกับราชินีเฮเลนาและพระพันปีหลวงอลิเซนเพื่อเพิ่มความเกลียดชังของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าคิดว่าออโต้ฉลาดมากนะที่คิดแผนนี้ขึ้นมาได้คือต้องชมทีมเขียนของซีรีส์ล่ะค่ะเพราะว่าในหนังสือไม่ได้มีการพูดถึงการปลุกปั่นประชาชนด้วยวิธีนี้เลยนักเขียนของเอพิโซดนี้ก็คือซาร่าเฮสจากซีซั่นที่แล้วค่ะงานดีมีคุณภาพสุดๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นในอีกหลายๆฉากโดยเฉพาะฉากพูดคุยยาวๆจะชอบมากทั้งหมดทั้งมวลคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเฮเลนาเฮเลนามีนิสัยพิเศษชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเธอไม่ชอบให้คนแตะเนื้อต้องตัวแต่ก็ยอมทำตามหน้าที่แล้วก็ทำทุกอย่างที่ผู้คนหวังว่าจะให้เธอทำเธอยอมแต่งงานเป็นภรรยาของเอกอนแล้วก็มีลูกแฝดให้หลังจากเกิดเหตุร้ายที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะเจอได้เฮเลนาก็ไม่ได้อยากจะพบเจอใครแต่ก็ถูกหน้าที่แล้วก็แผนการของออโต้บังคับให้เธอต้องออกไปนั่งรถโชว์ให้ทั่วทั้งคิงส์แลนดิ้งเห็นถึงความเสียใจพร้อมกับศพของลูกชายที่ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาของเธอทั้งผู้คนทั้งความวุ่นวายเสียงกลิ่นมันทำให้เฮเลนาเกือบจะทนไม่ไหวคือเสียใจด้วยตัวเองก็จมดิ่งพอแล้วยังจะต้องถูกลากเอาไปเป่าประกาศให้โลกรู้แล้วก็สัมผัสอีกน่าสงสารมากๆเลยแล้วฉากที่โคตรเศร้าก็คือฉากถอดเตียงเด็กออกจากห้องขนาดคริสตันยังยืนเศร้าเลยนะคะ
ทางด้านเอกอนสิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดมีแต่ความโมโหโกรธเกรี้ยวเกลียดชังแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะถูกมองเป็นคนอ่อนแอถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับแผนการของออโต้แต่เอกอนก็ยังฟังคำพูดของอลิเซนต์อยู่บ้างก็เลยยอมทำตามในตอนแรกแต่ด้วยจิตใจที่กำลังคลั่งแค้นเอกอนก็ลงมือฆ่าบลัดด้วยตัวเองแล้วก็สั่งแขวนคอคนจับหนูของเรดคีฟทุกคนเอกอนไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าให้กำลังใจเฮเลนาในช่วงเวลาแบบนี้ได้แต่เดินสวนกันเหมือนไม่อยากจะพูดคุยทั้งที่ความตายของลูกเป็นเรื่องที่มีแต่พ่อกับแม่เด็กเท่านั้นที่จะเข้าใจแต่เอาจริงๆเฮเลนาก็อาจจะไม่ได้อยากได้รับความสนใจจากเอกอนขนาดนั้นก็ได้เนาะถึงจะมองๆอยู่บ้างแต่ว่าเธอน่าจะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเราไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของเอกอนเป็นไปเพราะว่าหงุดหงิดที่โดนลูกคมภายในวังของตัวเองหรือว่าเป็นเพราะความรักที่มีต่อลูกชายกันแน่เจ้าชอบการแสดงของทอมกลินคาร์นีมากนะคะดูแล้วมันเชื่อเวลาโมโหก็คืออยากจะลุกขึ้นมาฟาดข้าวฟาดของตามบ้างเวลาเขาเศร้าก็ดูแหลกสลายดีถือว่าได้โชว์ของมากๆเลยในเอพิโซดนี้แล้วสรุปชีสก็ถูกจับแขวนคอไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รอดสาแก่ใจคนรักหมาทุกคนหวังว่าน้องหมาจะได้พบกับเจ้าของคนใหม่ที่ไม่ใจร้ายเตะน้องอีกแล้วนะเอมอนมาที่ห้องของตัวเองแล้วก็พบเส้นทางลับที่บลัดและชีสใช้หลบหนีเข้ามาแล้วก็รู้ตัวว่าเหรียญทองบนโต๊ะถูกขโมยไปแล้วเราก็ได้รู้ว่าเอมอนนอนกับใครในตัวอย่างของซีซั่น2แล้วนะคะคนคนนั้นก็คือครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเอมอนนั่นเองค่ะเราได้พบกับคุณครูในเอพิโซด9ของซีซั่นที่แล้วที่หน้าหอนางรมตอนที่เอมอนกับคริสตันไปตามตัวเอกอนที่ฟรีบอททอมพวกเขาแวะไปที่หอนางรมของคุณครูแต่ครูบอกว่าหอนางรมมันเบสิกเกินไปเอกอนไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกในตอนนี้เราก็เห็นว่าเอมอนก็กลับมาหาคุณครูอีกค่ะจากภาษากายดูเหมือนเอมอนน่าจะมีมัมมี่อิชชูหรือว่าปมปัญหาภายในจิตใจเรื่องของแม่การมาหอนางโลมนี้ก็คล้ายๆกับการหาจิตแพทย์อยู่นะเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าเล่าให้กับคนในครอบครัวฟังไม่อยากจะเป็นคนอ่อนแอต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องของตัวเองแต่สามารถแสดงออกกับคนนอกบ้านได้เช่นกับแฟนหรือว่ากับเพื่อนหรือในกรณีของเอมอนก็คือกับคุณครูคนนี้นี่เองเอมอนบอกกับคุณครูว่าเขาเองรู้สึกผิดที่พลั้งมือฆ่าลูกไปแต่ก็ภูมิใจด้วยที่เดมอนมองเห็นตัวเองเป็นศัตรูถึงขนาดต้องส่งคนมาลอบฆ่าคุณครูก็ได้แต่เตือนไปว่าจะทำอะไรให้คิดถึงชาวบ้านอย่างครูด้วยนะเอมอนคริสตันคนพาลค่ะเดินมาหาเรื่องเซอร์อาริกถึงโต๊ะกินข้าวทำเป็นพูดว่าเซอร์อาริกเนี่ยทำให้ผ้าคลุมขาวต้องแปดเปื้อนกล่าวหาว่าอาริกก็เหมือนกับเอริกฝาแฝดที่ขโมยมงกุฎวิเซริสแล้วย้ายฝ่ายไปอยู่กับเรเนราผ่านไปเรื่องที่อาริกไม่ยอมทำหน้าที่คิงส์การ์ดแทนที่จะคอยเฝ้าดูราชินีเฮเลนาและลูกๆแต่ดันไปอยู่ที่ห้องโถงบัลลังก์กับเอกอนทำให้เจเฮริสต้องตายง่ายๆก็คือคริสตันหาเรื่องชิบหายค่ะคือมันพูดได้ด้วยเหรอวะในขณะที่ตัวเองปล้ำอยู่กับอลิเซนเนี่ยนะมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกเหรอแต่จริงๆเรื่องนี้ต้องชื่นชมคริสตันค่ะเพราะการที่คริสตันไปด่าว่าอาริกต่างๆนานาเขาไม่ได้ตั้งใจจะสั่งสอนในฐานะผู้บัญชาการหรอกแต่ตั้งใจจะสร้างเรื่องกดดันทำให้อาริกรู้สึกผิดจนต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองต่างหากคริสตันสั่งให้อาริกเดินทางไปดราก้อนสโตนคนเดียวปลอมตัวเป็นเอริกแล้วก็ลอบฆ่าเรเนราซะอาริกถึงแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ยอมตอบตกลงเพื่อพิสูจน์ความภักดีของตัวเองเป็นไปตามแผนล่อลวงทางจิตวิทยาของคริสตันจนได้ฮิวช่างตีเหล็กที่มาขอความช่วยเหลือจากเอกอนในตอนที่แล้วโผล่มาอีกนะคะแสดงให้เห็นว่าในภาวะสงครามคนในคิงส์แลนดิ้งนี้ยากลำบากมากก็เป็นผลของการที่กองทัพเรือของเวลาริออนไปปิดอ่าวแบล็กวอเตอร์ไม่ให้มีการค้าขายด้วยค่ะคนมีเงินยังพอจะกักตุนอาหารไว้ได้บ้างแต่คนจนๆนั้นแทบจะไม่มีอะไรกินมีความรู้สึกว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เราชอบต่อๆไปนะกลับมาทางดริฟต์มาร์กกันบ้างเราได้เจอกับตัวละครใหม่อีกตัวแอดัมน้องชายของอาลินค่ะ
ดูเหมือนอาเลนจะเป็นกัปตันเรือแต่ว่าแอดดัมเนี่ยใช้เวลาอยู่บนบกมากกว่าสองคนนี้พูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับว่าคอลิสติดหนี้อะไรพวกเขาอยู่ด้วยหลังจากนั้นระหว่างที่แอดดัมกำลังจับหอยจับปูเขาก็เห็นมังกรตัวหนึ่งบินไปมาอยู่เหนือหัวไม่ไกลมังกรตัวนี้ก็คือซีสโมกมังกรที่ถูกขี่โดยเลนอร์วาลาริออนสามีเก่าของเรเนราที่เธอช่วยแกล้งทำให้เหมือนถูกฆ่าตายแต่ความจริงเขาได้หนีไปใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ต้องการที่เอซอสนะคะเราก็ต้องรอดูกันว่าซีสโมกกลับมาแล้วเลนอร์จะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม้แต่คนที่อ่านหนังสือมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะข้ามฝั่งมาที่ Dragonstone ตอนนี้สะพานเล็กของทีมดำก็เริ่มจะระส่ำระสายทุกคนได้ข่าวลวงที่ออตโต้เป่าประกาศว่าเรเนราเป็นคนวางแผนฆ่าเจเฮริสตามคาดตัวเรเนราเองก็ช็อกมากค่ะเธอไม่ได้สั่งการและก็ไม่ได้เห็นชอบที่จะเอาความแค้นไปลงกับคนที่จิตใจดีอย่างเฮเลนายังไงเรเนรากับเฮเลนาก็เป็นพี่น้องที่ไม่เคยผิดใจกันมาก่อนและเจเฮริสก็เป็นหลานเป็นแค่เด็กที่ไม่ประสีประสาไม่สมควรมาตกเป็นเหยื่อถึงตอนนี้คนที่เชียร์ทีมเขียวหลายๆคนอาจจะบ่นว่าซีรีส์มันทำออกมาเข้าข้างทีมดำนี่นาอะไรที่เขาบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเรเนราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซีรีส์เนี่ยมาปรับแก้ให้เรเนราเป็นผู้บริสุทธิ์เฉยเลยก็อาจจะจริงตามนั้นค่ะแต่อย่าลืมว่าพวกเมสเตอร์ที่เป็นคนจดบันทึกไม่ค่อยชอบผู้หญิงสักเท่าไหร่เวลาเขียนอะไรก็เลยไม่ค่อยจะปราณีเรเนรากันเอาล่ะกลับมาที่ซีรีส์ต่อนะคะแม้แต่คนในสภาของเรเนราเองบางคนก็เริ่มจะสงสัยในตัวเธอมันยิ่งตอกย้ำว่าชื่อเสียงของเธอที่ตระกูลอื่นๆร่ำลือกันในเวสเทอรอสจะต้องย่ำแย่มากแน่ๆแต่พอเรเนราหันไปมองหน้าเดมอนที่นั่งอารมณ์ดีอยู่โอ้โหชัดเลยใครเป็นตัวการฉากที่จอบชอบมากๆในพิโซดนี้ก็คือฉากเรเนรากับเดมอนตีกันนี่แหละค่ะมันดูเรียลมากมันคือผัวเมียตีกันแบบรักกันนะแต่ต้องตีกันโมโหนะแต่ก็ยังรักเธออะไรแบบนั้นคุยกันเรื่องหนึ่งลากยาวไปเป็นอีกเรื่องผสมกับการที่มันมีราชอาณาจักรเป็นเดิมพันการตีกันก็จะยิ่งรุนแรงจะว่าจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะเรเนรารู้จักนิสัยเดมอนดีรู้ว่าเดมอนมีแผนสำรองแถมกำลังแค้นกระหายเลือดอยู่แล้วถ้าเกิดสั่งฆ่าเอมอนไม่สำเร็จก็ต้องสั่งให้ฆ่าคนอื่นแน่นอนแล้วก็ไม่เชื่อตอนที่เดมอนตอบว่าไม่ได้สั่งเรเนราคิดว่าเดมอนเนี่ยใช้คำสั่งของเธอเป็นข้ออ้างในการจัดการกับไฮทาวเวอร์เพราะออตโตเนี่ยเป็นศัตรูกับเดมอนมาตั้งแต่สมัยวิเซอริสแล้วแต่คำที่น่าจะทำให้เดมอนเจ็บปวดมากที่สุดก็คือข้าไม่ไว้ใจท่านเพราะมันกลับมาซ้ำเดิมกับสิ่งที่วิเซอริสเคยพูดตอนที่ไม่ยอมขอให้เดมอนเป็นแฮนจะมองว่าเดมอนน่ะแค่ต้องการเป็นคนสำคัญของคนที่ตัวเองรักรักพี่อยากให้พี่ฟังคำพูดของตัวเองบ้างรักเมียอยากให้เมียเชื่อใจอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านเดมอนตอนแรกตกใจนะคะนึกว่าเดมอนจะเควี้ยงแก้วทิ้งแล้วก็เดินมาบีบคอซะอีกแต่ไม่ค่ะท่านอาก็แค่จับแก้มเฉยๆเกือบจะง้อแล้วแต่ดันตีกันต่อซะอีกแล้วสิ่งที่อยู่ในใจของเดมอนก็ได้รับการเปิดเผยเดมอนไม่ได้คิดว่าเรเนราคู่ควรกับบัลลังก์แต่ที่วิเซอริสเลือกแต่งตั้งเรเนราเป็นราชทายาทก็เพราะวิเซอริสหวาดกลัวว่าเดมอนจะปกครองได้ดีกว่าตัวเองเรเนรายิ่งรับไม่ได้ที่คนใกล้ชิดกับเธอที่สุดจะคิดแบบนี้รอยร้าวในความสัมพันธ์มันก็เลยลึกซะแล้วค่ะตัวเดมอนเองจะเชื่อว่าไม่ได้มีความคิดจะครองบัลลังก์เองอะไรทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่ทำในสมองของเดมอนก็คงคิดว่าทำไปเพื่อเรเนราแต่ตรรกะของเดมอนไม่เหมือนคนทั่วไปนะไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเป็นที่ตั้งการกระทำก็เลยออกมาเลวจัดในหลายๆครั้งส่วนที่ว่าเดมอนได้สั่งให้บลัดกับชีสลงมือฆ่าเด็กน้อยไหมจอบอะเชื่อไปตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วว่าเดมอนเป็นคนสั่งแน่นอนแต่พอเดมอนปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งจอบก็เลยกลับมาลังเลเพราะปกติแล้วท่านอาเขาทำอะไรต่อให้เลวร้ายแค่ไหนท่านอาก็มักจะโอนอิดคือยืดอกยอมรับแบบโนสนโนแคร์ทีนี้จะเชื่อท่านอาหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความรักความเชื่อใจที่มีต่อท่านอาและใครเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็บอกกันหน่อยนะคะ
หลังจากทะเลาะกันแล้วเดมอนก็ขึ้นขี่คาแร็กซิสบินออกจากดราก้อนสโตนไปซึ่งทั้งภาพทั้งเพลงโคตรเท่เลยไม่มีใครรู้ว่าเดมอนจะไปไหนก็อาจจะไปที่ฮาร์เรนฮาวตามแผนเดิมของเขาก็ได้อันนี้เราต้องรอดูค่ะพอเดมอนไปแล้วเรเนราก็เรียกตัวมิสเซียมาพบแล้วก็ซักถามว่าเธอได้ช่วยอะไรเดมอนไปบ้างมิสเซียก็พูดตามความจริงเธอแค่บอกชื่อคนที่จะลงมือให้เดมอนรู้เท่านั้นตอนแรกเรเนราจำมิสเซียไม่ได้แต่คุยกันไปเรเนราก็เลยได้รู้ว่าเธอก็คือชูรักของเดมอนที่เรเนราเคยได้เจอตั้งแต่ตอนที่เดมอนขโมยไข่มังกรของเบลอนน้องชายเรเนราที่ตายไปแล้วแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปให้ลูกที่เกิดกับมิสเซียมิสเซียตอนนี้ไม่ได้อยากจะรับใช้ใครอีกแล้วนะคะก็เลยทวงถามสัญญาที่เดมอนบอกว่าจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระเรเนราเก็บเอาไปคิดแล้วก็ยอมทำตามคำสัญญาปล่อยตัวมิสเซียไปซึ่งการที่เรเนรารักษาคำพูดนี้เองทำให้เธอได้มีชีวิตรอดต่อไปเรเนราไม่ยอมให้เจเซริสขี่เวอร์แม็กซ์ไปเฝ้าระวังคิงส์แลนดิ้งแต่สั่งให้เบลล่าไปแทนเพราะว่าเรเนราเสียลูกชายไปแล้วคนหนึ่งเลยไม่ยอมให้อีกคนหนึ่งห่างตัวแต่ดูไปแล้วไม่แฟร์เท่าไหร่ค่ะกลายเป็นว่าอันตรายเกินกว่าจะให้เจสไปแต่ให้เบลล่าไปได้เหมือนไม่ได้ห่วงความปลอดภัยของเบลล่าขนาดนั้นมันมีซีนเล็กๆระหว่างเจสซิริสกับเบลล่าพูดถึงเรื่องพ่อก็คือเดมอนพ่อของเบลล่าแล้วก็เลนอร์พ่อของเจสแต่เบลล่าก็แอบถามเจสนิดๆเกี่ยวกับฮาร์วินสตรองเหมือนว่ารู้กันอยู่แล้วแหละว่าใครคือพ่อตัวจริงคู่นี้ก็น่ารักดีนะคะถ้าเรเนราได้ครองบัลลังก์คนที่จะขึ้นต่อไปก็คือเจสซิริสและเบลล่าก็จะได้เป็นราชินีอีกฉากหนึ่งที่ชื่นชมคนเขียนบทมากก็คือฉากออตโต้คุยกับเอกอนค่ะห้องที่ทั้ง3คนคุยกันก็คือห้องเดิมของวิเซริสแต่ว่าเอาโต๊ะรูปแกะสลักหินเมืองวาเลเรียที่ถูกเอกอนทุบทิ้งเนี่ยออกไปแล้วก็เลยโล่งเลยเอกอนนี่ก็ไม่ได้สนใจเลยว่าพ่อของตัวเองใช้ความพยายามในการสร้างเมืองวาเลเรียขึ้นมาขนาดไหนใช้เวลากี่ปีพอโมโหปุ๊บก็ทุบทิ้งง่ายๆเหมือนความดีของวิสริสที่สั่งสมมานานที่กำลังจะมาพังในยุค ของเอกอนทีมเขียวตอนนี้เละเทะมากแต่ละคนคิดแล้วก็ทำอะไรกันไปคนละทิศละทางนะคะออโต้คิดว่าตัวเองกุมบังเหียนไหวอลิเซนก็มั่นใจว่าตัวเองโน้มน้าวจิตใจลูกได้ลาริสพยายามจะเป่าหูเอกอนเพื่อแยกออโต้ออกจากอลิเซนทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองใครจะทำอะไรไม่ปรึกษากันจนสุดท้ายก็ไม่มีใครห้ามเอกอนได้ทันเอกอนสั่งให้แขวนคอคนจับหนูของเรดคีฟทั้งหมดและออโต้ที่กำลังโมโหมากก็เลยรีบเข้ามาคุยดูแล้วสงสารออโต้อุตส่าห์พยายามค่อยๆหาพันธมิตรพยายามเอาชนะใจชาวบ้านอยู่ดีๆก็เกือบจะเละเทะเพราะความหุนหันพลันแล่นของเอกอนออโต้ก็เลยแปลงร่างเป็นเครื่องด่าค่ะพ่นคำด่าเยิ้มมากคิดน้อยไม่เอาไหนเอาแต่ใจมุทะลุไม่รอบคอบไร้ค่าโอหังโง่เขลาหยิ่งยโสด่ารัวๆๆไม่เคยเห็นออโต้โมโหขนาดนี้มาก่อนเอกอนตอนนี้ก็กลายเป็นไม่ใช่กษัตริย์แล้วนะกลับไปเป็นเด็กที่เมาแล้วถูกออโต้เตะเหมือนสมัยก่อนเอกอนนอกจากไม่สนใจแล้วยังอวดดีอีกว่าตอนนี้คริสตันส่งเซอร์อาริกไปฆ่าเรเนราแล้วคริสตันกับเอกอนนี่ก็เหมือนเพื่อนสนิทกันเลยนะคะแบบชอบด่าคนที่เราเกลียดไปด้วยกันมันดีสีหน้าออโต้ตอนที่ได้ยินว่าคริสตันทำอะไรลงไปนี่จะเห็นแล้วก็ได้ยินเป็นคำเลยนะคะคือคำว่าชิบหายคือชอบสีหน้าของนักแสดงริสอีฟานมากมองแล้วรู้เลยว่าออโต้สิ้นหวังกับกษัตริย์คนนี้แล้วในใจคงคิดว่านี่กูยื่นระเบิดให้ใครถือเนี่ยถึงกับคิดถึงความดีของวิสเซริสขึ้นมาเลยค่ะวิสเซริสมีความอดทนอดกลั้นสุขุมรอบคอบมีเกียรติต่างๆนานาเอกอนทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าช่างเกียรติแม่งสิข้าต้องการแก้แค้นทุกคนจำได้ไหมว่าตอนแรกเอกอนไม่ได้อยากเป็นกษัตริย์เลยนะไม่ได้คิดจะแย่งบัลลังก์มาจากเรเนราด้วยแต่อลิเซนเป็นคนบอกว่าวิสริสอยากให้เขาสืบราชสมบัติต่อเอกอนเลยสงบจิตใจแล้วก็ยอมเป็นแต่พอเอกอนพูดขึ้นมาว่าวิสริสอยากให้เขาเป็นกษัตริย์ออโต้กลับหัวเราะเยาะแล้วก็พูดว่าเจ้าเชื่ออย่างนั้นจริงเหรอ
คำด่าทั้งหมดของออโต้มันไม่เจ็บเท่าประโยคนี้เลยค่ะเพราะมันทำลายความเชื่อว่าวิเซริสว่าพ่อเนี่ยรักลูกชายคนนี้เอกอนเจ็บปวดมากจนต้องแอบไปนั่งร้องไห้ไปด้วยจับแหวนของวิเซริสไปด้วยอยู่คนเดียวโดยที่แม้แต่แม่ของตัวเองก็ไม่เข้ามาปลอบเอกอนปลดออโต้ออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งให้คริสตันเป็นแฮนแทนออโต้ที่ถูกปลดจากการเป็นแฮนโดยหลานของตัวเองก็ไปปรึกษาอลิเซนเช่นเคยค่ะปรากฏว่าประโยคที่เราได้ยินจากในตัวอย่างว่าตอนนี้พวกนั้นไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่อาณาจักรแต่ทำไปเพื่อสนองความแค้นของตัวเองเท่านั้นออโต้ไม่ได้พูดถึงเรเนร่านะคะแต่พูดถึงเอกอนกับคริสตันแล้วมันก็จริงมากคือเอกอนคิดถึงประชาชนตอนกี่โมงนะสงครามครั้งนี้จากตอนแรกที่มองว่าสามารถส่งคนไปตายแทนได้แต่เมื่อคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายตายแถมคนที่ตายยังเป็นคนที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่สุดแล้วด้วยตอนนี้ทุกอย่างมันเลยกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปหมดแล้วค่ะในที่สุดออโต้ก็พูดถึงเดรอนลูกชายคนเล็กของอลิเซนจนได้ตลอดซีรีส์นี้ไม่เคยถูกพูดถึงเลยจนแฟนๆไม่แน่ใจแล้วว่าเดรอนจะมีบทไหมหรือว่าจะกลายเป็นตัวละครที่ถูกตัดออกพอออโต้พูดถึงก็เลยดีใจมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้เห็นเดรอนภายในซีซั่นนี้ไหมนะแต่ว่าจะมาตอนไหนก็ขอให้มาก็ละกันเนาะออโต้บอกว่าจะไปสมทบกับเดรอนที่โอทาวเพราะว่าเดรอนไม่ได้เป็นเด็กหัวดื้อแบบเอกอนน่าจะยอมฟังออโต้บ้างแต่เลเซนบอกออโต้ว่าให้ไปไฮการ์เดนแทนเพื่อไปจัดการตระกูลไทเรลแล้วก็ตระกูลอื่นๆในเดอะรีชในตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าอลิเซนก็เครียดเหมือนกันกับการที่ไปนอนกับคริสตันนะคะในใจเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดบาปจนหลอนไปหมดคิดว่าถวยเทพลงโทษพรากเจเฮริสไปเพราะว่าเธอกระทำบาปใจหนึ่งก็กลัวว่าเฮเลนาจะเปิดเผยความลับให้คนอื่นรู้อีกใจนึงก็เหมือนอยากจะสารภาพเพื่อตัวเองจะได้สบายใจขึ้นแต่จ๊อบบอกแล้วว่าเฮเลนาเนี่ยไม่ได้สนใจว่าอลิเซนจะนอนกับใครหรอกณเวลานั้นเธอเป็นห่วงแค่ลูกชายเท่านั้นแหละสมองไม่น่าจะไปโฟกัสเรื่องอื่นได้นอกจากนี้อลิเซนก็ยังโกรธที่คริสตันไปเข้าพวกกับเอกอนแล้วแย่งตำแหน่งแฮนจากออโต้ที่เป็นพรรคพวกของเธอแค่คนเดียวในคิงส์แลนดิ้งถ้าออโต้จากไปแล้วอลิเซนก็ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของลาริสที่อย่าเรียกว่าเป็นพวกของเธอเลยค่ะเรียกว่าเป็นผู้คุมของเธอจะดีกว่าจะว่าอลิเซนจะต้องเริ่มเข้าใจเรเนร่ามากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมถึงได้ไปมีความสัมพันธ์กับฮาวินสตรองก็ดูสิขนาดรู้สึกผิดขนาดนี้โกรธขนาดนี้ก็ยังกลับไปหาอ้อมกอดของคริสตันอยู่ดีฉากสำคัญในพิโซดนี้ก็คือการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องฝาแฝดเซอร์เอริกและเซอร์อาริกค่ะมิสเซียที่ได้รับการปล่อยตัวกำลังจะเดินไปขึ้นเรือเพื่อไปเอซอสแต่ระหว่างทางเดินเธอเห็นเซอร์เอริกเดินขึ้นมาจากชายฝั่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะเธอก็เพิ่งจะแยกจากเซอร์เอริกในวังมาเมื่อกี้นี้เองมิสเซียต้องชั่งใจว่าจะไม่สนใจอะไรใครแล้วก็ขึ้นเรือหนีไปเลยหรือว่าจะหันหลังกลับเพื่อไปเตือนเวเนราถึงภัยที่กำลังมาและเธอก็เลือกอย่างหลังค่ะเซอร์แอริกคิงส์การ์ดของเอกอนเข้าไปในดราก้อนสโตนได้อย่างไม่มีใครสงสัยก็เพราะว่าหน้าเหมือนกับแฝดจนไม่มีใครแยกออกแถมยังแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะในใจจอบกรีดร้องว่าทำไมไม่หาชุดเกราะใหม่ให้ควีนส์การ์ดเนี่ยจะได้รู้เวลามีคนแปลกปลอมลักลอบเข้ามาแต่ใครมันจะไปเดาแผนการชั่วรายนี้ออกอะเนาะเอริกปิดทางเข้าออกป้องกันไม่ให้เรเนร่าหนีได้แล้วสวมรอยเป็นเอริกไปอาศัยยืนเฝ้ายามที่หน้าห้องของเรเนร่าแทนเซอร์ลอเรนต์และเมื่อได้จังหวะเอริกก็เข้าไปในห้องชักดาบออกมาเตรียมตัวลงมือสังหารเรเนร่าที่กำลังจะเข้านอนก็ไม่เข้าใจภาพที่เห็นเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเซอร์เอริกควีนส์การ์ดตัวจริงที่ได้รับการเตือนจากมิสเซียพุ่งตัวเข้ามาในห้องแล้วตะโกนว่า brotherตอนนั้นเองเธอถึงได้รู้ว่าเอกอนส่งฝาแฝดของเอริกมาฆ่าเธอแล้วสองพี่น้องก็ต่อสู้กันเองค่ะเป็นภาพที่ดูแล้วอึดอัดสงสารแล้วยิ่งทั้งคู่ยังรักกันอยู่แต่ต้องมาสู้กันด้วยหน้าที่และความเชื่อที่ต่างกันสู้กันไปยังบอกรักกันไปอยู่เลยหดหู่มากนะคะในที่สุดเอริกคิงส์การ์ดของเอกอนก็พลาดท่าถูกเอริกควีนส์การ์ดของเรเนร่าฆ่าตาย
ถึงจะชนะแต่เอริกก็ไม่ได้ยินดีและไม่ได้คิดจะมีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีฝาแฝดของเขาอยู่ด้วยเอริกกล่าวขอโทษเวเนราแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปทันทีปล่อยให้เวเนราแล้วก็คนดูช็อกไปตามๆกันเบสโควตส์ลำดับที่3บัลลังก์ข้าเดมอนของข้าเวเนราพูดกับเดมอนเพราะเดมอนไม่เคยเห็นว่าบัลลังก์เหล็กเป็นของเวเนราอย่างแท้จริงก็เลยหลุดพูดออกไปว่าบัลลังก์ของพี่ชายข้าวิเซริสเวเนราเลยต้องพูดเตือนสติว่าบัลลังก์นั้นน่ะมันเป็นของเธอต่างหากลำดับที่2ข้าต้องการเห็นเลือดสาดไม่ใช่น้ำหมึกเอกอนพูดกับออโตก็เห็นทิศทางการสงครามที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเอกอนกับออโตนะคะคนนึงอยากจะใช้ความรุนแรงคนนึงอยากจะใช้การทูตวิธีการที่แตกต่างกันจนเกินไปนี่เองที่ทำให้เอกอนปลดออโตออกจากการเป็นแฮนลำดับที่1เจ้าคิดแบบนั้นจริงหรอออโตพูดกับเอกอนประโยคนี้โคตรเจ็บเลยออโตพูดเพราะรู้ว่าสิ่งที่อเลเซนอ้างว่าวิเซริสพูดก่อนตายว่าจะให้เอกอนเป็นกษัตริย์มันเป็นแค่สิ่งที่อเลเซนมโนเองแถมตอนพูดออโตยังหัวเราะเยาะปนไปด้วยเอกอนเจ็บจุกไปเลยค่ะ MVP ของเอพิโซดนี้ขอยกให้ออโตค่ะไม่อาจจะเชื่อเลยว่าเราจะเลือกคนนี้นะแต่ออโต้ฉลาดมากพลิกเกมเอาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสร้างคะแนนให้ทีมเขียวคือความฉลาดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความดีนะคะแต่ในภาวะสงครามงานสื่องานโฆษณางานโพรพาแกนดามันต้องมาถือว่าออโต้เดินหมากได้ดีมากค่ะส่วนคนชั่วก็ต้องยกให้กับคริสตันโคลแน่นอนอยู่แล้วมีหน้าที่ที่ต้องทำไม่ทำโทษคนอื่นเก่งกดดันเก่งกล่าวหาเก่งส่งแฝดคนนึงไปสู้กับแฝดอีกคนนึงคือใช้อะไรคิดที่พูดว่าเก่งนี่จ๊อบก็ชื่นชมนะคะเก่งจริงๆใช้วิธีการพูดข่มขู่บวกแบ่งอำนาจผสมกับให้ความหวังตะล่อมจนเอริกยอมทำตามจนได้มันชั่วได้ใจจริงจบแล้วนะคะ Mouth of the Dragon เอพิโซด 2เป็นตอนที่จอบชอบมากบทพูดยาวสะใจดุดันจอบว่าบทพูดนี้แทบจะดีที่สุดตั้งแต่ดู House of the Dragon มาเลยมั้งมีฉากการต่อสู้ที่ทำใจลุ้นไม่ได้ว่าเชียร์ใครดีโชคชะตาทางเลือกความสูญเสียดูแล้วเจ็บแต่ทำไมเราถึงเสพติดความเจ็บปวดชอบดูอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเราน่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนใช่ไหมใครมีจุดไหนอยากเมาต่อก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจาะลึกบ้านมังกรที่จะเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆภายในเรื่องจะตามมาฝากติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ